ในหลวงถ้าหากว่ายังไม่หลับตอนนี้และก็ราชินีถ้ายังไม่หลับนะฟังไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ท่านลุกประชาชนด้วยการใช้กฎหมายความมั่นคงให้สังหารประชาชนนะท่านกดขี่และก็ขูดรีดนะทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชนจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือนี่ครับแล้วก็ท่านก็ได้แสดงตัวชัดเจนเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาคิดว่าไม่ใช่คนเขาก็เถียงกันว่าไม่ใช่ใครไปบอกว่าในหลวงราชินีเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเร็วๆชั่วๆนะอยู่เบื้องหลังการสังหารประชาชนหรืออยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารเนี่ยประชาชนไม่เชื่อมาก่อนแต่วันนี้ท่านได้นะแก้ผ้าตัวเองให้ประชาชนรู้แล้วท่านได้ไปงานศพน้องโบท่านได้ให้อนันต์บรรดาลชุนไปงานศพไปจ้าบซีโฟท่านได้มาเดินสายเนี่ยนะไปงานศพทหารแล้วก็ดูถูกประชาชนเพื่อเขาเรียกว่าท้าทายประชาชนเนี่ยนะในการสังหารหมู่ประชาชนคราวที่แล้วท่านทำมาหมดแล้วสรุปว่าท่านเนี่ยวันนี้ได้ประกาศเป็นศัตรูกับประชาชนอย่างสิ้นเชิงแล้วนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ท่านทำให้ท่านเนี่ยพังนะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ได้เพราะประชาชนเขาไม่ได้คิดว่าท่านเป็นศัตรูประชาชนแต่วันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนะเขาได้คิดและเขาได้เห็นชัดเจนว่าท่านเป็นศัตรูกับประชาชนโดยเฉพาะเป็นศัตรูกับพวกประชาธิปไตยนี่เราพูดกันตรงๆเราไม่ดัดจริตนะบอกว่าพวกประชาธิปไตยคือนะนี่เขาไม่เอาเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นศัตรูกับเขาและก็นะสังหารหมู่พี่น้องเขาดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือเจ้าได้สอนให้ประชาชนต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะเจ้าโดยที่เจ้านี่ไม่รู้ตัวนี่อีกสาเหตุหนึ่งนะที่บอกว่าต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะสถาบันกษัตริย์อยู่ไม่ได้เห็นไหมฮะผมไม่ได้มาคิดล้มไม่ได้มาคิดอะไรเลยแต่สิ่งที่เจ้าเขาทำมาวันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องล่มสลายครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับและเราจะมานั่งห่วงอะไรล่ะครับวันนี้ว่าฝ่ายพวกเราพวกประชาธิปไตยนี่จะแพ้ผมบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องแพ้เลยมันไม่แพ้ตั้งแต่ความคิดแล้วเพียงแต่ถ้าท่านคิดสู้กับกษัตริย์กษัตริย์เมื่อสู้กับประชาชนเมื่อไหร่และถ้าประชาชนคิดรวมตัวกันสู้กับกษัตริย์เมื่อไหร่ไม่ว่าประเทศไหนครับกษัตริย์ไม่มีทางสู้นะครับไม่มีทางสู้ครับและยิ่งกษัตริย์ที่ทำร้ายประชาชนถึงขั้นที่ว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่คราวนี้เนี่ยนะแทบจะไม่มีอะไรที่จะมาสู้ประชาชนได้เลยนะครับดังนั้นท่านคอยดูนะครับว่าอีกไม่ช้าไม่นาน